างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่8เรื่องซ้อนเรื่องในละครไทยรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาเรื่องระหว่างเส้นตอนเรื่องซ้อนเรื่องในละครไทยตอนนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจละครไทยบางเรื่องที่มีการอ้างอิงถึงวรรณคดีมีทั้งที่อ้างถึงแบบไม่ตั้งใจแล้วก็แบบตั้งใจหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในละครค่ะเมื่อเราสามารถคิดเชื่อมโยงละครเข้ากับวรรณคดีนะคะเราจะพบว่าบางบทบางตอนในวรรณคดีสำคัญบางเรื่องเนี่ยทำให้ละครมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นค่ะและทำให้เราเห็นว่าวรรณคดีเนี่ยนะคะเป็นมรดกทางวรรณศิลป์ที่ส่งทอดต่อมาถึงละครร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ได้อย่างแนบเนียนค่ะลำดวนเอ๋ยเจอด่วนไปก่อนแล้วทั้งเกศแก้วพิกุลยี่สุนสีจะรวยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ๋ยกี่ปีจะมาพบที่มีกลิ่นก็จะคลายหายหอมจะพลอยตรอมเหือดสิ้นกลิ่นตลบที่มีดอกก็จะวายระคายครบจะเหี่ยวแห้งเศร้าซบสลบไปต้นน้อยๆลูกย้อยระยะดีตั้งแต่นี้จะไปชมต้นไม้ใหญ่จะทิ้งเรือนไปร้างอยู่กลางไพรยุงร่านรินไรจะตอมกายรากไม้จะต่างหมอนนอนอนาถดาวดาดจะต่างใต้หน้าใจหายลงบันไดใจเจียนจะขาดตายน้ำตาตกกระจายพรั่งพรายลงบทกลอนข้างต้นที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยนะคะอยู่ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะเป็นบทนางวันทองลาเรือนขุนช้างนะคะเพื่อไปอยู่กลางป่ากลางเขากับขุนแผนเราจะเห็นภาพของนางวันทองเนี่ยน้ำตาอาบหน้ากว่าจะก้าวลงบันไดเรือนเนี่ยนะคะนางคงอ้อยส้อยอ้อยอิงร่ำลาต้นไม้ดอกไม้บนเรือนอย่างอะไรอาวรณ์นะคะแสดงถึงความผูกพันของนางวันทองที่มีต่อขุนช้างค่ะละครรากนคราเมื่อปี2560ในตอนท้ายเรื่องเจ้าแม้นเมืองตัดสินใจสละชีวิตเพื่อยุติความแค้นความไม่ลงรอยกันระหว่างพี่ชายกับคนรักและยุติความขัดแย้งทางการเมืองรักษาบ้านเมืองทั้งเมืองเชียงเงินและเชียงพระคำไว้ฉากเจ้าแม้นเมืองปลอมตัวเป็นเจ้าสุขวงศ์สามีของนางออกไปเผชิญหน้ากับเจ้าหน่อเมืองพี่ชายของนางเข้าไปร่ำลาเจ้าย่าร่ำลาเจ้ามิ่งล่าน้องสาวฝากให้เจ้ามิ่งล่าเลี้ยงดูบุตรชายของตนและร่ำลาทารกน้อยกว่าจะได้ลงเรือนน้ำตาอาบหน้าร่ำลาทุกอย่างด้วยความอาลัยรักฉากนี้เนี่ยนะคะเทียบเคียงได้กับฉากของนางวันทองที่ลาเรือนข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในบรรยากาศที่เนิบช้าเศร้าส้อยมีความเป็นไปได้ว่าผู้เขียนบทเนี่ยน่าจะได้อิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะที่เขียนบทให้เจ้าแม้นเมืองเนี่ยลาเรือนด้วยอารมณ์หม่นเศร้าเหมือนกับนางวันทองเลยค่ะในละครซีรีส์วายอย่างเรื่องพระจันทร์มันไก่เนี่ยนะคะหลี่หมิงซึ่งเป็นหลานของลุงจิมในเรื่องเนี่ยนะคะพูดกับลุงจิมเมื่อลุงจิมเตือนหลานชายนะคะที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มรู้จักความรักและก็เป็นความรักระหว่างชายกับชายว่า
จากนี้ไปเนี่ยนะคะชีวิตของหลี่หมิงอาจจะไม่ได้ง่ายหลี่หมิงเนี่ยได้ตอบลุงว่าไม่ต้องห่วงผมอ่ะลุงความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเรื่องไม่มีกินน่ะสำคัญกว่าเยอะคำพูดง่ายๆของหลี่หมิงเนี่ยฟังดูธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ามีเสียงสะท้อนของตัวบทที่ทำให้นึกถึงเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะตอนนี้ก็คือตอนนางพิมพิลาไลยหรือว่านางวันทองเนี่ยนะคะเอ่ยห้ามพลายแก้วหรือว่าขุนแผนนะคะว่าอย่ามาทำรุ่มร่ามเกี้ยวพาราศีตนในไร่ฝ้ายที่มีบ่าวไพร่ทำงานกันอยู่อดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวายไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หาถ้อยคำนี้ของนางพิมพ์เนี่ยแสดงเห็นแนวคิดนะคะว่าความรักโรแมนติกเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับปากท้องในชีวิตจริงหรอกตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องซ้อนเรื่องโดยบังเอิญที่ถอดคำพูดได้ตรงกับคำพูดของหลี่หมิงว่าเรื่องไม่มีจะกินเนี่ยสำคัญกว่าเยอะนะคะมีละครฟอร์มใหญ่3เรื่องนะคะที่ผู้สร้างเนี่ยพิถีพิถันตั้งแต่ตัวบทละครนักแสดงฉากเครื่องแต่งกายดนตรีประกอบนะคะได้แก่ละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพใบไม้ที่ปลิดปลิวและจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีค่ะเป็น3เรื่องที่สมควรนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าฉากบางฉากกลอนบางบทในละครเนี่ยได้อ้างอิงถึงหรือว่าหยิบยกมาจากวรรณคดีแล้วก็กลายเป็นเรื่องซ้อนเรื่องทำให้เนื้อเรื่องของละครเนี่ยมีความหมายเข้มข้นขึ้นค่ะละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยนะคะซึ่งออกอากาศไปเมื่อปี2556ค่ะประกอบไปด้วย5ตอนด้วยกันนะคะก็คือตอนคุณชายธราธรคุณชายปวรรุตคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายรัชชานนท์และคุณชายรณพีค่ะเพราะเรื่องตอนคุณชายพุทธิพัฒน์นะครับอาจจะอ้างอิงเปรียบเทียบกับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางสัมมนัขาก็คือมาราตีคู่มั่นของคุณชายพุทธิพัฒน์หลงรักคุณชายพุทธิพัฒน์แต่คุณชายไม่รักตอบจึงไปยุท่านพินิจซึ่งเป็นพี่ชายในละครมาลักพาตัวกรองแก้วนางเอกของเรื่องไปที่บ้านในวนอุทยานซึ่งจะคล้ายกับเรื่องที่พระรามไม่รักนางสมณขาจึงยุให้ทศกัณฐ์พี่ชายของตนไปรักนางสีดาพาไปกรุงลงกาจนพระรามกับพระลักษ์เนี่ยแล้วก็เหล่าทหารลิงต้องทำศึกชิงนางซึ่งเปรียบได้กับพี่น้องจุฑาเทพได้ไปช่วยกรองแก้วออกมาได้อย่างปลอดภัยและก็ที่คล้ายกันอีกเรื่องนะครับก็คือเมื่อพระรามได้นางสีดาคืนมาก็ต้องโดนคำครหาเรื่องความบริสุทธิ์ต้องพิสูจน์ตัวสีดาลุยไฟในละครก็เช่นกันกรองแก้วถูกเข้าใจผิดและต้องพยายามพิสูจน์ว่าตนยังบริสุทธิ์ผุดผ่องตอนคุณชายรัชชานนท์ก็ดูเหมือนอ้างอิงเรื่องของคุณช้างคุณแผนตอนสร้อยฟ้ากับสีมาลาทำขนมเบื้องประชันกันโดยให้เจ้าสร้อยฟ้านางเอกของตอนนี้แข่งทำขนมต้มมัดกับหนูสิรินุชคู่มั่นของคุณชายรัชชานนท์แต่ละครเรื่องนี้ได้เพิ่มแนวความคิดเรื่องการดูถูกหญิงสาวต่างถิ่นโดยให้สาวบ้านป่าอย่างสร้อยฟ้าชนะสาวชาวกรุงอย่างสิรินุชด้วยความใสสะอาดตอนคุณชายรณพีเปิดฉากการพบกันระหว่างรณพีกับเพียงขวัญที่สระน้ำขณะที่เพียงขวัญกำลังสวมบทรำกินรีลอยระล่องจากฟากฟ้ามาหยุดตรงหน้ารณพีรณพีคว้าได้ขนปีกกินรีขาวละมุนตาหนึ่งปุยฉากนี้นะครับเหมือนจำลองภาพสระอโนดาตเป็นดินแดนไกลโพ้นสุดจินตนาการที่พระสุทนซึ่งกำลังออกตามหานางมโนลาเมียสุดที่รักซึ่งโดนใส่ร้ายว่ามีชู้กับปุโรหิตมโนราเป็นนางในวรรณคดีที่มีเสน่ห์พร้อมจะเป็นนางในฝันของชายรูปงามและมีเรื่องราวความรักที่ลึกลับมีชีวิตเจ็บช้ำที่ต้องอยู่ท่ามกลางความเข้าใจผิดของคนรอบข้างเพียงขวัญก็ดูเหมือนจะเทียบเคียงกับนางมโนราชีวิตลึกลับน่าค้นหา
เป็นสาวงามบริสุทธิ์ที่อยู่ท่ามกลางการใส่ร้ายนินทาว่าเป็นเมียน้อยเมียเก็บเป็นชู้กับชายมากหน้าหลายตาขนปีกกินรีอันขาวละมุนตาเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าเพียงขวัญบริสุทธิ์เช่นเดียวกับนางมโนราโลนภีเก็บขนปีกกินรีนี้ไว้และเฝ้าสังเกตทดสอบลองใจเพียงขวัญทุกระยะเพื่อพิสูจน์ความมั่นใจว่าเพียงขวัญเป็นสาวบริสุทธิ์คู่ควรกับตนและคู่ควรที่จะเป็นสะใภ้จุฑาเทพนับเป็นการอ้างอิงแบบเรื่องซ้อนเรื่องกับเรื่องกินรีจึงมีนัยยะสอดคล้องและแนบเนียนละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวซึ่งออกอากาศเมื่อปี2561นะคะนิราคงสวัสดิ์สาวแปลงเพศที่กลับมาจากอเมริกาเพื่อมาแก้แค้นพ่ออาสาวของตนและก็กลับมาหาอาเขยคนที่ตัวเองรักนะคะนิราเฉิดฉายในวงการนางแบบและก็โลกโซเชียลเป็นดาราสาวที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกันของเพศสภาพและเพศวิถีตอนสุดท้ายของเรื่องนะคะฉากที่นิราพบว่าความลับของตัวเองเนี่ยถูกเปิดเผยในโลกโซเชียลแล้วก็ฉากเผชิญหน้ากับพ่ออาสาวอาเขยและหมอเบนเมื่อทุกคนรู้ความจริงที่เธอได้แปลงเพศนะคะแล้วก็แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นลูกชายของชมทวัฒน์เป็นฉากที่สะเทือนใจและเป็นฉากที่ยืมอารมณ์จากลัทธิบูชายัญจากตัวละครในวรรณคดีปฐมสมโพธิกถาจากละครมหากาพย์เรื่องอีดิปุสและก็จากนวนิยายเรื่องตลิ่งสูงสูงหนักจะเอาอะไรกับกูชิบหายกูขอให้ทุกคนชิบหายไอ้โรคเฮงซวยกูขอให้โรคชิบหายนาทีที่นิราอ่านข้อความในสื่อโซเชียลที่ถล่มเธอว่าเป็นคนลวงโลกตาของเธอเบิกโพลงมือข้างขวาที่ถือถ้วยกาแฟสั่นอย่างควบคุมไม่ได้มือถือหล่นกระทบพื้นกระจายถ้วยกาแฟตกแตกเธอย่ำเดินบนเศษแก้วเลือดไหลนองแล้วล้มลงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดพร้อมกับสบถด่าว่าเสียงกรีดร้องนั้นเจ็บปวดเหมือนสัตว์ที่กำลังถูกบูชายัญเพื่อเป็นเครื่องสังเวยของเทพเจ้านิราก็ไม่ต่างกันค่ะเธอเป็นเครื่องสังเวยของโลกโซเชียลและก็ของโลกเฮงซวยที่กระทำต่อเธออย่าร้องไห้สิเดี๋ยวไม่สวยนะนิราบรรจงปัดแก้มด้วยบัชออนหยาดน้ำตารินสายเมื่อชัชวีเดินเข้ามาหานิราหันหน้ามาเอ่ยคำด้วยเสียงเครือคุณชัดมารับนี้แล้วหรือคะมารับนี้ไม่ว่านี้จะเป็นยังไงใช่ไหมคุณชัดรอนี้แป๊บหนึ่งนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนี้แต่งไม่เสร็จเสียทีน้ำตาไม่ยอมหยุดไหลไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในบทนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของอารมณ์โศกเป็นบทคร่ำครวญตัดพ้อน้ำตาแสดงออกซึ่งความทุกข์ทนระคนปิติไม่ต่างกับบทรำพึงรำพันตัดพ้อของพระนางพิมพายโสธราที่น้ำตาอาบไหลจนไม่อาจเพ่งมองพระพักของพระราชสามีทั้งที่รอคอยมายาวนานถึง8ปีว่าอนิจจาน้ำตาเอ๋ยกระไรเลยช่างไม่เวทนาไม่มีความเมตตาปราณีจะขอโอกาสพอเพ่งพักพระราชสามีให้เต็มเนตรก็ไม่ใคร่จะได้แกล้งไหลหลังพลั่งไปไม่หยุดยั้งกำบังเสียซึ่งทัศนวิสัยมิให้เชยชมพระอุดมรูปสิริวิลาสและเราให้โอกาสแก่ท่านสิ้นการช้านานขนานนาได้ถึง8ปีเศษยังไม่พอโสกาดูลทเวศหรือประการใดบทรำพันของนิราจากเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวนะคะกับบทคร่ำครวญของพระนางพิมพาเนี่ยได้ถูกย่นย่อลงเป็น
ประโยคสั้นกระชับน้ำตาไม่ยอมหยุดไหลไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแสดงให้เห็นถึงอารมณ์โศกที่ทั้งทุกข์และทั้งยินดีของการรอคอยและการพบหน้าคนรักนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ร่วมของผู้คนทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะเมื่อผ่านการร้อยเรียงด้วยภาษาที่ไพเราะกินใจบทรำพันคร่ำครวญจึงได้ประณีตงดงามค่ะนิราหยุดกรีดร้องพึมพำด้วยใบหน้านิ่งเฉยขอโทษที่ทำแบบนี้ขอโทษที่เป็นแบบนี้ขอโทษที่โกหกที่อยากเห็นทุกคนเจ็บทุกคนควรจะมีความสุขนาทีที่พูดจบดิราก็ปาดคอตัวเองเป็นการกล่าวขอโทษในความผิดของตนและก็ขอตอบแทนผลกรรมที่ควรจะได้รับเป็นฉากที่สะเทือนใจไม่ต่างกับอีดิปุสที่แทงตาตนเองบอดเพื่อตอบแทนผลกรรมที่ก่อปิตุฆาตแล้วก็แต่งงานกับมารดาของตนเองนะคะนิราปาดคอตัวเองกับอีดิปุสแทงตาตัวเองบอดเนี่ยถือเป็นการชำระล้างบาปต่อชะตากรรมที่ไม่อาจฝืนได้นะคะแต่ว่าก็เป็นการเผชิญหน้ากับความตายและก็ความเจ็บปวดอย่างกล้าหาญเป็นโศกนาฏกรรมนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจการตัดสินใจของตัวละครแล้วก็เห็นอกเห็นใจตัวละครในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันค่ะในจังหวะเต้นของหัวใจที่ถี่กระทันประสานกับจังหวะถังไหลของสายเลือดที่ลำคอเนี่ยนะคะนิราหลุบตาลงเหนื่อยอ่อนน้ำตารื้นรินในความมืดมิดนิราร่ายลำนำด้วยเสียงเนิบนาบว่ารู้ไหมว่าก่อนที่คนเราจะตายเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากเลยในนาทีที่ทุกอย่างจะดับลงเราจะอยากกลับไปเราจะอยากกลับไปทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยากกลับไปยกโทษให้คนที่เราเคยโกรธเคยเกลียดอยากกลับไปบอกรักคนที่เรารักทุกคนอีกครั้งเราจะเข้าใจทุกอย่างได้ในนาทีสุดท้ายว่าจริงๆแล้วเราอดทนได้มากกว่าที่เราคิดมีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้สึกถ้าเรารักตัวเองมากพอฉันเองก็เช่นกันฉันป่วยและมีแผลเป็นเต็มไปหมดแต่ฉันก็ยังโชคดีที่ยังได้อยู่บนโลกใบเดียวกับคนที่ฉันรักได้รู้ว่าเขายังสบายดีแม้เราจะไม่ได้พบกันอีกแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันเสมอในความรู้สึกความรักของฉันจะยังอยู่ที่เดิมเสมอฉันจะเก็บความรักความหวังดีที่เคยได้จากทุกคนมาเป็นพลังในการที่จะมีชีวิตต่อไปฉันสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าฉันจะมีความสุขกับชีวิตให้มากที่สุดและถ้าวันหนึ่งฉันอภัยให้กับตัวเองได้แล้วฉันก็อาจจะกลับไปหาคนที่ฉันรักบทลำนำนี้นะคะถือเป็นบทกวีที่เปี่ยมด้วยอารมณ์สุนทรีอุดมไปด้วยทัศนคติที่ทำรงซึ่งความหวังในการมีชีวิตนะคะแสดงให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้เฮงซวยจนเกินไปนะคะหากมนุษย์คนหนึ่งสามารถเปิดใจเรียนรู้ความผิดพลาดและก็ความผิดพลาดที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจตนเองและก็ผู้อื่นได้นะคะและก็พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนมนุษย์และก็กับโลกนี้ค่ะนิราขึ้นต้นบทลำนำว่าก่อนที่คนเราจะตายเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีค่ามากเลยประโยคนี้เนี่ยนะคะมีเสียงสะท้อนบางอย่างของบทพูดก่อนจะตายของคำงายซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องตะลิ่งสูงสุงหนักค่ะคนเราทุกคนมีการเกิดการตายอย่างละหนึ่งหนเท่าๆกันแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างการเกิดและการตายนั้นก็คือ
ชีวิตนิคมไรยวาผู้เขียนเรื่องตลิ่งสูงสูงหนักเนี่ยนะคะตั้งใจจะเสนอความคิดเชิงขัดแย้งแล้วก็มีการยั่วล้อว่าคนเรามักจะรักษาซากที่ไม่มีชีวิตไม่เคยคิดรักษาชีวิตที่อยู่ในซากเลยละครเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวเนี่ยนะคะก็ได้นำเสนอความหมายเชิงขัดแย้งแล้วก็ยั่วล้อของการเกิดกับการตายว่าในห้วงเวลาของการแก้แค้นหรือว่าการหาตัวตนนั้นเนี่ยนะคะนิราตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเธอยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตนะคะแต่เมื่อนิราได้ขอโทษทุกคนที่คิดจะทำให้ทุกคนเจ็บเนี่ยนะคะเธอปาดคอตัวเองเพื่อชำระล้างบาปแล้วก็เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตคือการให้อภัยตนเองแล้วก็การให้อภัยกับผู้อื่นนะคะการไม่ให้นิราตายเนี่ยจึงเป็นการสื่อน้ำเสียงอ่อนโยนต่อมนุษย์แล้วก็ต่อโลกด้วยนะคะเป็นการส่งสารสำคัญว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะยกโทษมีโอกาสที่จะบอกรักมีโอกาสให้อภัยแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้เสมอค่ะละครฟอร์มใหญ่เรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เมื่อปี2565นี่เองนะคะได้เสนอเรื่องราวย้อนอดีตครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียเมืองแก่พม่าครั้งที่2ค่ะคนไทยทั้งเจ้านายและก็ชาวบ้านเรือนแสนนะคะถูกกวาดต้อนมายังพม่าละครได้ผูกเรื่องให้นุชนาถซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยนะคะกลับสู่อดีตในร่างของปิ่นนางรำละครหลวงนะคะซึ่งเป็นคนรักของอุบากองอุบากองก็คือนายทัพพม่าเชื้อสายไทยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้สัมผัสเรื่องราวในมิติใหม่ในสถานการณ์สำคัญสถานการณ์หนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยค่ะละครตอนที่ตัวละครที่ชื่ออุบากองเนี่ยนะคะเข้าโอบหลังสวมกอดนุชนาถในร่างของแม่ปิ่นคนรักแล้วท่องบทกลอนบอกความคิดถึงด้วยเสียงทุ้มต่ำรันจวนใจบทกลอนนั้นมีความว่าอกเอ๋ยเมื่อได้เคยประโลมเล่นครั้นห่างเห็นแล้วก็ได้แต่เตือนโหยยามดำเนินเดินดินอาดุลโดยกอบแต่โกยกอบทุกมาทักกายอกเอ๋ยเมื่อได้เคยประโลมเล่นครั้นห่างเห็นแล้วก็ได้แต่เตือนโหยยามดำเนินเดินดินอาดุลโดยกลนแต่โกยกอบทุกมาทับกายบทกลอนข้างต้นเนี่ยนะคะตัดตอนมาจากเพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมทิเบตหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งค่ะมีเนื้อหาคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักในทำนองนิราศนะคะพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมทิเบตปรุงแต่งด้วยถ้อยคำที่ไพเราะเสนอหวานนะคะมีความละเมียดละไมแล้วก็รุ่มรวยด้วยโวหารกระทบใจมากๆเลยค่ะเพลงยาวบทที่ตัดตอนมาเนี่ยนะคะเนื้อหาแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็ใช้พื้นที่วรรคแรกเพียงวรรคเดียวนะคะให้ภาพอดีตที่กวีกับนางอันเป็นที่รักเนี่ยเคยสุขสมร่วมกันคำอุทานว่าอกเอ๋ยแฝงในของความอบอุ่นประกอบกับคำที่บอกว่าประโลมเล่นก็ฉายให้เห็นภาพคู่รักคลอเคลียสุกซบและก็ดื่มด่ำรสรักกันไม่ห่างคลายนะคะคำว่าโหยเนี่ยมีความหมายสองนัยยะที่จะส่งเสริมกันนะคะความหมายแรกก็คือโหยเป็นคำกริยาที่บอกสภาพอ่อนแรงอ่อนกำลังซึ่งก็ใช้ในสภาพที่อาจจะอดอาหารจึงอ่อนแรงแล้วก็มีนัยแฝงว่ากระหายคือต้องการกินอาหารหรือว่าความหมายที่สองบอกอาการคร่ำครวญโหยให้ก็ได้นะคะบอกในว่าการคร่ำครวญถึงน้องคนนี้เนี่ยรุนแรงทำให้อ่อนกำลังราวกับอดอาหารกระปลุกกระเปลี้ยอย่างนั้นเลยค่ะ
คำว่าอาดูนโดยกวีใช้คำว่าอาดูนนอกจากจะได้เสียงสัมผัสอักษรกับคำดำเนินเดินดินและโดยนะคะซึ่งก็ให้เสียงแล้วก็จังหวะที่อ่อนหวานละเอียดละเมียดละไมนะคะยังเป็นการเลือกศัพท์สูงมีความสมบูรณ์แห่งความหมายเพราะว่ารวมความรู้สึกเศร้าโศกกระวนกระวายและทนทุกข์เวทนาค่ะในแง่ของโวหารกวีใช้คำว่าโกยกอบทุกข์แสดงเนื้อความขัดแย้งกันนะคะแต่มุ่งหมายเชิดชูอารมณ์โศกอย่างสูงมากเลยนะคะปกติเนี่ยคนเราก็มักจะกล่าวว่าตักตวงความสุขใช่ไหมคะแต่นี่กวีโกยกอบความทุกข์เหมือนอิ่มทุกข์อิ่มชลนาอิ่มน้ำตาหน้านองชนซึ่งอยู่ในกาบเหเรือของเจ้าฟ้าธัมมทิเบตนั่นเองค่ะกวีได้พรรณนาให้เห็นถึงความทุกขเวทนาหนักหนาสาหัสซึ่งผ่านน้ำตาที่อิ่มสำลักแล้วก็ทนแล้วก็มีความทุกข์ที่อัดอั้นทับกายนะคะด้วยเหตุที่เพลงยาวบทนี้เนี่ยสมบูรณ์ด้วยความหมายของคำแล้วก็เนื้อความเมื่อนำมาใช้กับละครนะคะเป็นกลอนสั้นๆกลอนบทนี้ก็เลยช่วยเล่าเรื่องราวของอุบากองช่วงที่ละครไม่ได้เล่าแล้วก็เติมจินตนาการของผู้ชมให้ซาบซึ้งในอารมณ์ถวิลหารัญจวนของอุบากองที่มีต่อแม่ปิ่นซึ่งเป็นคนรักค่ะนอกจากบทกลอนอันไพเราะที่ยกมาอ้างถึงแล้วนะคะละครเรื่องนี้ปิดเรื่องด้วยฉากนาฏศิลป์ค่ะตอนสีดาลุยไฟในรามเกียรตินั่นเองนะคะจูดูเรียสะเพอโอชีวีเจ้าเสียชีเปียวจาเลยมูเสียชีมูจาเลยเวทีตาสงแห่งเจ้าหน้าทุกข์แท้ประปูมาตะโจตะโจริตั่จารอตูรุริบวาเนสลันมาทุกข์ทุกข์จาเนตะตื่นเช้าปุ๋ยน่าจะแก้สายยาสิเนาฏศิลป์รามเกียรติ์ที่ยกมาประกอบในละครนั้นมีสถานะเป็นศิลปะเพื่อการเมืองหรือว่าการนำนาฏศิลป์มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในทางการเมืองการปกครองนะคะฉากสีดาลุยไฟในตอนสุดท้ายของละครนั้นน่ะเปิดกว้างต่อการตีความมากค่ะด้านหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะมองเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของรัฐนาฏกรรมที่การแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยนะคะถูกนำมาต่อขยายหรือว่าซ้อนทับเข้ากับการใช้อำนาจเช่นการลงทันผู้อยู่ใต้ปกครองของชนชั้นนำในรัฐโบราณนะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะก็มีคนมองว่าผู้ด้อยอำนาจเนี่ยก็สามารถฉวยแล้วก็ใช้ศิลปะแขนงนี้วิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของผู้ปกครองกลับไปได้เช่นกันค่ะฉากสีดาลุยไฟยังเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของตัวละครนำสองรายนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากจุดจบของปิ่นในอดีตมาเป็นการเกิดใหม่ฟื้นคืนสติของนุชนาฏในปัจจุบันค่ะนอกจากนั้นนะคะการรับบทพระรามแผลงสอนยังเปลี่ยนผ่านหม่องสะ
จากการเป็นศิลปินหนุ่มของราชสำนักเนี่ยนะคะไปสู่การเป็นนักการเมืองด้วยค่ะการที่ละครโทรทัศน์หยิบยกเรื่องราวในวรรณคดีหรือว่าอ้างอิงถึงบทกลอนบางวรรคบางตอนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาประกอบเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ของผู้เขียนเพื่อที่จะขยายงานเขียนแล้วก็เน้นให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าให้เกิดความหลากหลายก็ได้นะคะหรือจะให้ถ้อยคำนั้นน่ะมีน้ำหนักแล้วก็ให้ความน่าประทับใจมากยิ่งขึ้นทำให้ละครนะคะมีมิติแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นค่ะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast